สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนี่ค่ะมารับชมเป็นจังไดเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสุขสบายดีกันทุกท่านอยู่บ่น้อพี่น้องจ้าคือฮอดพ่อแม่พี่น้องก็เลยแวะมาทักทายจ้าหลังจากที่บ่ค่อยได้เจอกันเนาะช่วงนี้สุขภาพร่างกายบ่ค่อยเอื้ออํานวยพี่น้องก็เลยมาบ้างหายไปมั่งมาบ้างหายไปมั่งก็คือจะบ่ว่ากันเนาะก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเด้อที่ยังค่อยติดตามค่อยรอค่อยชมคลิปกันนั้นอยู่เนาะกันอากาศมันก็บ่ค่อยดีพี่น้องเอ้ยจังว่าสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคนที่ป่วยคนที่บ่สบายก็เลยหายยากแดดก็บ่ค่อยมีแต่ฝนปล่อยๆแล้วก็ครึ้มทั้งอาทิตย์พี่น้องเอ้ยมืดครึ้มคือว่ามันบ่มีแสงแดดที่สีออกมาให้เฮาได้รู้สึกว่าสดชื่นแน่น่ะนะถ้ามีมาจังซี่ก็แป๊บเดียวมาแป๊บเดียวก็หายไปแล้วก็มันมืดมันครึ้มพี่น้องเอ้ยก็เลยเฮ็ดให้คนที่บ่สบายหายยากแล้วก็ผู้คนก็จะพากันจิตใจห่อเหี่ยวเพราะว่าอากาศมันบ่มีแสงแดดมันมืดมันครึ้มคนก็เลยมืดครึ้มจิตใจมืดครึ้มคือจังอากาศเนาะพี่น้องเอาเพชรจังได๋บ่ได้ก็ได้เป็นไปแล้วก็มีเท่าว่าพยายามดูแลเจ้าของกันทุกท่านล่ะเนาะที่บ่สบายก็ดูแลกันไปเด้อพี่น้องเด้อประคบประคองร่างกายกันไปละเฮาเพื่อที่สิให้มีแรงสู้ต่อไปทุกมื้อก็ต้องดิ้นรนกันไปละเฮาเฮ็ดจังได๋บ่ได้ล่ะชีวิตตราบใดที่เฮายังมีลมหายใจเนาะพี่น้องเนาะก็สู้ๆกันมื้อนี้ก็สิพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งเมล็ดพันธุ์ผักที่ไปซื้อมาก็เตรียมแม่พี่น้องเอ้ยแดดบ่ทันได้มีมาแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเตรียมพร้อมถ้าเกิดว่ามันมีแดดมาอากาศมันดีน่ะนะเฮาก็จะได้มีเมล็ดพันธุ์ผักเตรียมไว้เรียบร้อยก็บ่ต้องได้ว่าโอ๊ยเดี๋ยวจะต้องซื้ออันนั้นเดี๋ยวจะต้องซื้ออันนี้ช่วงที่มันมีออกมาขายก็เฝ้าตุนไว้คอยเป็นคนทั้งสั่นถ้าเกิดมีของก็ต้องตุนไว้น่ะนะพี่น้องเพื่อความสบายใจเนาะเกิดว่าอากาศมันดีมากแล้วเฮาบ่มีเมล็ดพันธุ์ผักก็เฮ็ดให้เฮาเสียความรู้สึกพี่น้องเพราะฉะนั้นข่อยก็ต้องพยายามหามาตุนไว้มาเตรียมไว้ให้เรียบร้อยก็เลยสิให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งว่าไปตุนอีหยังมาไว้เนี่ยไปเตรียมอีหยังมาไว้เนี่ยมาเบิ่งนํากันพี่น้องเอ้ยหลากหลายหลายอันคนมักปลูกเนาะคนบ้าปลูกพี่น้องเอ้ยเฮ็ดจังได๋บ่ได้ล่ะอันนี้ก็เห็นอันนี้ก็โอ๊ยอันนี้ก็จะปลูกโอ๊ยอันนี้ก็อยากปลูกโอ๊ยอันนั้นก็อยากปลูกมันหลายคักหลายแน่พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งนํากันเด้อจักว่าอีหยังต่ออีหยังแน่ล่ะเดี๋ยวจะให้เบิ่งจ้าพี่น้องค่ะพี่น้องปีนี้ข่อยได้ซื้อหน่อไม้ฝรั่งมาข่อยสิทดลองปลูกเบิ่งเพราะว่าข่อยบ่เคยปลูกจักเทื่อข่อยได้ซื้อมามี2สีนะคะพี่น้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นบ่ว่าพี่น้องมันเหลี่ยมไปบ่จ้ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสีเขียวแล้วก็มีสีขาวนั่นพี่น้องค่อยซื้อมาสีเขียว3ถุงสีขาว2ถุงเด้อค่ะเด้อก็จะเป็นประมาณนี้ค่อยสิเอามาทดลองปลูกเบิ่งมันจะเป็นจังได๋ซื้อมา2ถุงพี่น้องสีขาว2ถุงจ้ะเห็นบ่พี่น้องส่วนสีเขียวค่อยซื้อมา3ห่อ3แพ็คในแพ็คนี้ก็จะเขาก็จะเป็นคือจังมันจะอันเป็นคือหากนะนะพี่น้องหากของอันหน่อไม้ฝรั่งน่ะนะก็จะอยู่ในนี้อยู่ในถุงนี้ก็มีถุงล่ะข่อยบ่แน่ใจมันจะมีจัก2หรือ3หากนี่ล่ะพี่น้องแต่ว่ามันแตกหน่อแตกหยังออกมาแน่แล้วล่ะตามที่ข่อยเบิ่งนะมันจะเป็นมีหน่อสีขาวๆออกมาแน่แล้วก็สามารถเอาลงปลูกไว้ได้แล้วเด้อค่ะเด้อข่อยก็จะทําการเตรียมดินเตรียมหยังแล้วข่อยก็จะขุดร่องเดี๋ยวข่อยสิพามื้อเจ้าปลูกเนาะพี่น้องก็ประมาณนี้ทดลองเบิ่งพี่น้องอันใดเฮาบ่ทดลองเฮาก็บ่รู้เนาะแล้วข่อยก็มีถั่วค่ะพี่น้องถั่วฝักยาวข่อยซื้อมาก็เดี๋ยวข่อยเบิ่งก่อนมันมีสีเขียวกับสีม่วงข่อยซื้อมาสีม่วงข่อยซื้อมา3ซองสีเขียวข่อยซื้อมา2ซองพี่น้องก็เป็นประมาณนี้เห็นดูล่ะเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละจ้ะอันนี้เป็นสีเขียวเด้อพี่น้องเด้อส่วนอันนี้เป็นสีม่วงค่ะพี่น้องข่อยซื้อมา3ซองปีที่แล้วข่อยซื้อสีม่วงมา
มาสองซองบันนี้ค่อยกล้านะพี่น้องบันนี้ปลูกแล้วหิมะถื่นมากตายเมดเลยสีม่วงบันนี้ค่อยกลับไปซื้ออยู่ร้านมันอีกมันบ่มีในมันบันนี้ปีนี้ค่อยก็เลยจัดมาสามซองเลยก็เลยเพื่อว่าเอาหันถื่นมาโหลดหิมะบันนี้เจ้าสิถื่นมากก็ถื่นมาโหลดค่อยมีผักเม็ดผักเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วบัดนี้เดี๋ยวมื้อนี้ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีกเนาะว่ามีอีหยังแหน่มันหลายอันหลายอย่างพี่น้องก็มีถั่วตระกูลถั่วนี่จะมักปลูกหลายเพราะว่าแฟนข่อยแล้วก็มักกินย่าข่อยก็มักกินอันนี้เป็นถั่วอีกเด้อค่ะพี่น้องซ่องมันเหลี่ยมเนาะมันบ่ใครเห็นปานใดโทษเด้อพี่น้องเด้อก็จะเป็นประมาณนี้เห็นบ่พี่น้องมันจะเป็นถั่วสีเขียวข่อยคิดว่ามันจะเป็นคือถั่วภูมิบ้านเฮานะพี่น้องนะแต่ข่อยก็ยังบ่เคยปลูกนะข่อยจะลองเบิ่งนะแล้วข่อยก็จะมีสีม่วงนะอันนี้ข่อยซื้อมาซองนึง1ยูโร50เซนต์บ่แพงนะพี่น้องนะก็นับว่าใส่ได้อยู่พอซื้ออยู่นะอันส่วนนี้เป็นสีม่วงเด้อค่ะเด้อสีม่วงปีที่แล้วข่อยก็เคยปลูกแต่ว่ามันจะเป็นพันธุ์สั้นๆนะคะส่วนอันนี้จะเป็นพันธุ์ยาวแน่จักหน่อยข่อยก็จะมาทดลองปลูกกันพี่น้องเนาะมันรุ่นน้ำกันว่ามันจะเป็นจังใดมันจะได้ผลผลิตเต็มทีบ่ปีนี้รอดตั้งแต่อากาศรอดตั้งแต่แสงแดดเมล็ดพันธุ์ผักเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเราค่อยก็มีอันแรดดิชนำเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อแรดดิชข่อยจักมา2แบบนะคะเดี๋ยวให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะอันนี้เป็นแบบกลมอันนี้ข่อยพามื้อเจ้าปลูกดูแล้วล่ะพี่น้องแบบนี้ข่อยมักกินพันธุ์นี้ข่อยว่ามันแซ่บปีนี้ข่อยก็ลองเอาพันธุ์นี้มาอีกจะเป็นแบบยาวๆแบบนี้นะพี่น้องนะจะเป็นยาวๆแล้วเขาก็จะมีเมล็ดแยกมาให้เฮาเรียบร้อยแล้วแบบอยู่ในถุงหน่อยๆนะเฮาก็มีทว่าพ่วนดินใส่ปุ๋ยใส่หยังลงไปแล้วก็เอาอันถุงที่เขาเตรียมเมล็ดที่เขาหยอดแยกมาให้เฮาเรียบร้อยแล้วเอาลงไปในหลุมแล้วก็กบหลุมเรียบร้อยเลยบ่ต้องไปหยอดไปเฮ็ดหยังให้มันยากพี่น้องปีที่แล้วข่อยก็เฮ็ดให้หมู่เจ้าเบิ่งแล้วเนาะปลูกแบบสบายๆง่ายๆง่ายๆพี่น้องเดี๋ยววันนี้ให้มุดเจ้าเบิ่งมีอีหยังอีกแน่วันนี้หลายอันหลายอย่างเลยจ้ะเด้ออันนี้ก็มีต้นหอมค่ะพี่น้องข่อยคิดว่ามันจะคือหัวหอมแดงบ้านเฮานะเห็นบ่พี่น้องข่อยคิดว่ามันจะแมนอยู่ล่ะแต่ว่าก็ต้องมาเบิ่งเนาะเพราะว่าผักมันจะคล้ายๆบ้านเฮาก็กิ่งแต่ว่ามันก็บ่แมนน่ะนะจังใดจังใดก็จังมาลุ้นน้ำกันมันคล้ายๆหัวหอมแดงบรรเทาเคยคิดว่ามันเป็นตะแซ่บก็เลยจะเอามาลองปลูกเบิ่งอีกปีนี้แต่ละปีเฮากับพญายามสับเปลี่ยนผักปลูกไปเรื่อยๆเนาะบ่แม่นปลูกตั้งแต่อันเก่าซ้ำตั้งแต่อันเก่านะเฮาก็ได้กินทดลองกินอันใหม่ไปเรื่อยๆแล้วนะเฮาก็ได้เรียนรู้ได้ศึกษาพันธุ์ผักอันใหม่ไปเรื่อยๆนําเนาะส่วนอันนี้หมู่เจ้าก็เห็นดูแล้วล่ะพี่น้องเป็นถั่วลั่นเต่าแบบชนิดกินแบบบ่ได้กินเม็ดมันนะมันจะมีอีกแบบพันธุ์นึงน่ะนะข่อยก็ปลูกคือกันปีที่แล้วกินเม็ดก็มีแต่ว่าอันส่วนอันนี้แบบว่ากินฟักอ่อนเขาเลยน่ะนะมันจะมีหลากหลายพี่น้องเอ้ยเฮาบ่รู้ว่าเฮาจะเลือกจังได๋มันหลายคักอุบาทอุพโลถ้าเข้าไปในร้านขายผักนี่ให้ว่าถ้าเข้าไปในร้านขายเมล็ดพันธุ์ผักนี่พี่น้องเอ้ยข่อยบ่ได้ออกมาง่ายดอกจนว่าแฟนข่อยเราไปดึงเอาข่อยแล้วว่ามาหาน่ะพ่อเราเศร้าเราแล้วว่าเบิ่งโดนคักหลายพี่น้องมันมีความสุขเนาะเฮามักปลูกเฮามักเฮ็ดถ้าเฮาได้ไปเบิ่งเฮาได้ไปยืนเบิ่งมันมีหลากหลายชนิดหลากหลายพันคือว่ามันเฮ็ดให้เฮาเบิ่งเราเพลิดเพลินเรามีความสุขเฮาก็กินตนาการไปนําว่าอุ๊ยอันนี้ต้องยกล่องแบบนั้นแบบนี้ต้องปลูกแบบนั้นแบบนี้เดี๋ยวเสี่ยวอันนี้ไปปลูกผสมผสานนั้นอันนี้แน่น่ะนะเฮาสามารถวางแผนไปล่วงหน้าแล้วนะว่าเฮาจะปลูกอันใดอันใดเข้ากันจังซี่น่ะนะมีความสุขแบบบอกบ่ถูกพี่น้องเดี๋ยววันนี้สิให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีกว่ามีอีหยังอีกแน่เนาะเดี๋ยวเด้อจ้าเด้อว่าดิแต่งกว่าค่ะพี่น้องเดี๋ยวให้มุดเจ้าเบิ่งแต่งกว่าข่อยมีแต่งกว่าพันนี้มาเด้อแต่งกว่าอันนี้มันจะเป็นสำหรับแต่งกว่าที่ข้าเจ้าใส่ดองกันข้าเจ้าบ่ค่อยนิยมกินสดกันนะคะคนเนเธอร์แลนด์ข้าเจ้าจะมักเอามาดองนะพี่น้องมันจะเป็นมีน้ำแบบน้ำหลายในจักน้อยน่ะนะมันจะคล้ายๆแบบขนมันหลายน่ะนะพี่น้องเรามัน
ข้าเจ้าก็เลยบ่ค่อยนิยมเอามากินสดส่วนมากข้าเจ้าก็จะเอามาดองกันนะคะแตงกวาพันธุ์นี่ข่อยก็จัดมากข่อยก็จะมาล่องอีกพี่น้องล่องมืดส่วนอันนี้ก็เป็นอีกต้นหอมนะคะพี่น้องต้นหอมอันนี้แบบต้นหอมอันนี้ทนหนาวพี่น้องเลยจะออกไม้เฮากินทุกปีเวลาหน้าหนาวผ่านไปหน้าร้อนมากเขาก็จะพูขึ้นไม้เฮากินข่อยก็จะเอามาปลูกไว้หลังบ้านข่อยเวลาเฮ็ดแนวอยู่แนวกินเฮาก็บ่ต้องไปสวนเนาะก็มีผักหอมถึงเฮาบ่มีผักหอมไทยเฮามีผักหอมอันนี้ก็ยังว่าดีกว่าบ่มีน่ะนะใส่แนวอยู่แนวกินนี่ล่ะพ่อแม่พี่น้องผักทุกชนิดทุกสิ่งทุกอย่างก็ไปจักมากก็หมดไปหลายอยู่สําหรับอันเดียวข่อยแซ่ให้เจ้าเบิ่งเนาะสําหรับน้ําใหม่ฝรั่งนี่น่ะนะพี่น้องข่อยซื้อมาถุงละ2ยูโรตีไปซะ3ยูโรซะข่อยซื้อมาทั้งหมด5ถุงเนาะอันสีเขียว3ถุงแล้วก็สีขาว2ถุงส่วนผักต่างๆก็คือจังว่าให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งไปเมื่อกี้นี่ล่ะก็มีแต่ว่ามันมีอีกหลายอันอยู่พี่น้องหลายพันอยู่ข่อยเอาแช่ไว้ในตู้เย็นหั่นล่ะก็บ่มีอีหยังพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็พาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งพันธุ์ผักต่างๆที่เตรียมไว้รอดตั้งแต่แดดออกเท่านั้นก็ต่างได้มาทักทายพ่อแม่พี่น้องนําเนาะจ้าเนาะคิดฮอดทุกๆท่านคือเก่าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้จ้าเด้อมื้อนี้ก็มีแค่นี้แหละจ้ามาทักทายกันพ่อได้หายคิดฮอดคิดถึงเนาะขอบคุณที่แวะเข้ามาทักทายขอบคุณที่แวะเข้ามารับฟังด้วยจ้าเด้อขอบคุณที่เสียสละเข้ามารับชมมารับฟังคลิปนี้ก็ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปแค่นี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆท่านได้จ้าเด้อลาไปแค่นี้จ้าสวัสดีจ้าเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า